สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลังจากนายวรวีมักกุดีถูกฟีฟ่าสั่งพักงานถึง90วันสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในภาพรวมลายชุมประถมออกแถลงการมติสภากรรมการหลังจากตัวแทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้หารือกับสภากรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทุกฝ่ายก่อนมีมติยกเลิกการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้โดยเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดและเพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเป็นไปตามคำแนะนำของฟีฟ่าหลังนายวรวีมักกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถูกฟีฟ่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมฟุตบอลทั้งในและนอกประเทศเป็นเวลา90วันเนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบสวนหาข้อละเมิดหลักจริยธรรมของฟีฟ่าส่วนกำหนดการเลือกตั้งนายกสมาคมรอบใหม่ขณะนี้ยังรอให้การพิจารณาและคำสั่งของคณะกรรมการบริหารฟีฟ่าซึ่งจะแจ้งให้สมาคมทราบเพื่อจัดการเลือกตั้งต่อไปเมื่อเช้านี้นะครับมิสเตอร์เจมส์จอห์นสันและคณะได้ไปหาลือเรื่องดังกล่าวกับการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งกำกับดูแลในฐานะเราเป็นสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติกีฬาร่วมกันฉะนั้นวันนี้มติที่ออกมาเนี่ยก็เป็นมติที่ไม่ว่าฟีฟ่าก็ดีหรือการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีความเห็นร่วมกันว่าเราควรยกเลิกการเลือกตั้งออกไปแล้วให้ฟีฟ่าเนี่ยเป็นคนกำหนดวันเลือกตั้งออกมาใหม่ซึ่งระยะเวลาเนี่ยได้หารือแล้วว่าถ้ามีระยะเวลาที่จะออกมาอย่างไรคณะกรรมการบริหารของฟีฟ่าเนี่ยเมื่อรับมติจากพวกเราไปแล้วในวันนี้เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการฉุกเฉินเร่งด่วนเพื่อจะสรุปข้อมูลแล้วก็จะกำหนดวิธีการและวันเวลาเลือกตั้งตาต้นลมไปก่อนนะครับสำหรับการตัดสินใจของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยกเลิกการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่คุณสุธาสินีครับเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าภายหลังมีผู้ไปฟ้องศาลกีฬาโลกเนี่ยก็จะยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่นะครับค่ะอาจจะกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้นหรือว่าอาจจะกระทบกับทีมชาติไทยหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ก็มีแนวทางที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเห็นเหมือนกันกับการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะผู้ชมคะในวันนี้นะคะสภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะมีมติเอกฉันท์ยกเลิกการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลตามคำแนะนำของฟีฟ่าค่ะหลังจากตัวแทนของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าก็คือนายเจมส์จอห์นสันกับนายชานจีเหวินผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของ AFC หารือกับสภากรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้คณะกรรมการก็มีมติในการยกเลิกการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เพราะกลัวปัญหาตามมาซึ่งหากเดินหน้าเลือกตั้งฝ่ายที่แพ้อาจนำเรื่องฟ้องศาลกีฬาโลกได้ค่ะส่วนฟีฟ่าจะเข้ามาดูแลการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้มีความเป็นธรรมขณะที่นายนเรนพงศ์จินภักดิ์ฝ่ายกฎหมายของสมาคมเปิดเผยว่ายังไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่แต่ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดนับตั้งแต่การประกาศรับสมัครผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมค่ะข้อสำคัญทางฟีฟ่าได้ยืนยันว่าสิ่งที่อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่นี้อยากจะให้มีการเลือกตั้งบนกรอบของความเป็นธรรมและกระบวนการต่างๆให้ชัดเจนนะครับก็ต้องเรียนว่าที่ยกเลิกก็คงไม่มีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดหรือทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเห็นร่วมกันว่าถ้ามีการเลือกตั้งแล้วฝ่ายชนะแล้วยังถูกฝ่ายแพ้ไปฟ้องที่ศาลกีฬาโลกอีกทางฟีฟ่าไม่เห็นด้วยนะครับนอกจากนี้สภากรรมการยังได้แต่งตั้งนายพิญโยนิโรธอุปนายกสมาคมเป็นรักษาการนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแทนนายวรวีมักกุดีซึ่งมีกำหนดรักษาการ90วันตามที่คณะกรรมการอิสระด้านจริยธรรมของฟีฟ่าสั่งพักงานส่วนเรื่องการสอบสวนนายวรวีตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าฟีฟ่ามีมูลเหตุจากเรื่องอะไรขณะที่นายวรวีพร้อมชี้แจงด้วยเอกสารหรือเดินทางไปชี้แจงทุกข้อกล่าวหาค่ะและด้านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมายอมรับว่าทางออกที่เหมาะสมที่สุดในเวลานี้และหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคือการเลื่อนวันเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลเช่นเดียวกันแม้ว่าเมื่อวานนี้เพิ่งจะแนะให้นายวรวีมักกุดีถอนตัวจากการเลือกตั้งก็ตามค่ะการเลื่อนเนี่ยมันก็ผมคิดว่าเป็นผลดีนะแต่บางคนอาจจะเหมือนว่าเหมือนกับเข้าข้างพี่วีแต่ไม่ใช่หรอกไม่ได้เข้าข้างเลยแต่ช่วยเหลือให้เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นแล้วไม่มีผลต่อประเทศชาติเราคิดลึกๆนะแต่ไม่อยากพูดทีนี้ส่วนทางผมเนี่ยทำอะไรต่อไปนี้ผมก็ต้องมาพิจารณาข้อบังคับ
ที่สมาคมส่งมาที่รับรองวันที่17กันยาว่าการรับรองนั้นถูกต้องหรือเปล่าตามขั้นตอนของกกท.นะคะจากนี้ประมาณ1สัปดาห์จะใช้เวลาตรวจสอบระเบียบข้อบังคับของสมาคมกีฬาฟุตบอลหลังจากนั้นจะแจ้งให้สมาคมทราบเพื่อให้สมาคมนัดหมายสมาชิกประชุมและรับรองข้อบังคับซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย60วันก่อนที่สภากรรมการสมาคมฟุตบอลจะกำหนดวันเลือกตั้งนายกสมาคมต่อไปแต่แถลงการของสมาคมฟุตบอลวันนี้ก็ชี้ถึงความแย้งกันนะคะว่าการระบุวันเวลาในการจัดการเลือกตั้งใหม่ให้รอการพิจารณาและคำสั่งจากคณะกรรมการบริหารของฟีฟ่าสำหรับมติของสภากรรมการวันนี้นะคะก็จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการเลือกตั้งและคณะกรรมการฉุกเฉินของฟีฟ่ารับทราบต่อไปด้วยค่ะโดนฟีฟ่าแบนไป90วันนะครับล่าสุดนี้ทางด้านสภากรรมการของสมาคมฟุตบอลนะครับได้แถลงการออกมาแล้วว่าการเลือกตั้ง17ตุลาคมนี้แน่นอนว่าจะเลื่อนออกไปนะครับอย่างไม่มีกำหนดนะครับซึ่งทางคณะกรรมการฉุกเฉินของฟีฟ่าจะเป็นผู้พิจารณาสรุปทั้งวิธีการเลือกตั้งวันและเวลาเลือกตั้งใหม่ให้มีความเหมาะสมนะครับส่วนรักษาการแทนนายกสมาคมฟุตบอลนะครับเป็นนายพินโยนิโรธในฐานะอุปนายกสมาคมคนที่1จนกว่าจะมีคำตัดสินของฟีฟ่าในเรื่องของคุณวรวีครับแทนของฟีฟ่าคือดำเนินการต่อไปอย่างไรทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ว่าได้มีตัวแทนของฟีฟ่าคือมิสเตอร์เจมส์จอห์นสันนะครับแล้วก็ตัวแทนของ AFC และผู้แทนเนี่ยได้มาปรึกษาหารือในสิ่งต่างๆที่พยายามจะดำเนินกับการเลือกตั้งให้เกิดความเป็นธรรมถึงที่สุดนะครับในเมื่อวานนี้นะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าช่วงเช้านะครับทางผู้แทนฟีฟ่าเนี่ยได้ไปพบกับผู้สมัครชุดหนึ่งนะครับคือท่านผมเอ่ยชื่อก็คือท่านพันตำรวจโทพิสันจุนิลกนะครับและคณะนะครับในช่วงเช้าเพื่อหารือแนวทางว่าเราจะดำเนินการเลือกตั้งในกรอบและปฏิบัติให้ทุกๆฝ่ายพอใจอย่างไรในวันที่17ตุลาคมเสร็จจากนั้นแล้วเนี่ยพอช่วงบ่ายนะครับผมเองได้เข้าประชุมในฐานะตัวแทนของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมีท่านรองเลขาทางพิต้าผมอยู่ขวามือนะครับว่าจะดำเนินการหารือให้สอดคล้องกับช่วงเช้าที่คุยกับผู้แทนซึ่งได้ไปร้องเรียนในปัญหาต่างๆเอาไว้ค่อนข้างหลายประเด็นนะครับและเมื่อวานนี้เนี่ยครับเราได้มีการหารือกันใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ได้มีการสรุปกันว่าเพื่อจะให้การเลือกตั้งมันเกิดความเป็นธรรมและไม่มีข้อคลหาเนี่ยทางฟีฟ่าโดยมิสเตอร์เจมส์ซึ่งเป็นผู้ดูแลกิจกรรมของสมาคมฟุตบอลทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ยบอกว่าเห็นควรที่จะให้การเลือกตั้งอันเนี้ยยกเลิกไปนะครับซึ่งเราก็ได้ถามถึงเหตุและผลว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรก็ประมาณการว่าถ้าเรายกเลิกการเลือกตั้งนี้ออกไปก่อนแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยคณะกรรมการฟีฟ่าเนี่ยจะรับเรื่องจากสมาคมฟุตบอลโดยได้ทำเป็นมติซึ่งวันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยท่านประธานได้ลงมาทำหน้าที่ประธานเราก็ได้มีมติในวาระเกี่ยวกับจะขอยกเลิกการเลือกตั้งในวันที่17ตุลาคม2518ออกไปนะครับโดยเราได้รับคำสั่งจากฟีฟ่าว่าโดยด่วนก็คือว่าหลังจากที่มีมติวันนี้แล้วเนี่ยซึ่งมติทั้งหมดเนี่ยเป็นเอกฉันท์นะครับให้มีการยกเลิกการเลือกตั้งวันที่17ออกไปและดำเนินการเอามติฉบับดังกล่าวไปส่งฟีฟ่าโดยอิเล็กทรอนิกส์โดยด่วนนะครับและส่งการกีฬาประเทศไทยตลอดจนกรรมการการเลือกตั้งผู้จะเพื่อจะแจ้งให้ฝ่ายเกี่ยวข้องซึ่งกำกับดูแลสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ทราบว่าวันนี้มติของสภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการมีมติยกเลิกการเลือกตั้งตามคำแนะนำของฟีฟ่าเรียนท่านสื่อมวลชนตอบครับว่าเมื่อเช้านี้นะครับมิสเตอร์เจมส์จอห์นสันและคณะได้ไปหาลือเรื่องดังกล่าวกับการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งกำกับดูแลในสามารถเราเป็นสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติกีฬาร่วมกันฉะนั้นวันนี้มติที่ออกมาเนี่ยก็เป็นมติที่ไม่ว่าฟีฟ่าก็ดีหรือการกีฬาประเทศไทยที่มีความเห็นร่วมกันว่า
เราควรยกเลิกการเลือกตั้งออกไปแล้วให้ฟีฟ่าเนี่ยเป็นคนกำหนดวันเลือกตั้งออกมาใหม่ซึ่งระยะเวลาเนี่ยได้หารือแล้วว่าถ้ามีระยะเวลาที่จะออกมาอย่างไรคณะกรรมการบริหารของฟีฟ่าเนี่ยเมื่อรับมติจากพวกเราไปแล้วในวันนี้เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการฉุกเฉินเร่งด่วนเพื่อจะสรุปข้อมูลแล้วก็จะกำหนดวิธีการและวันเวลาเลือกตั้งตามที่เหมาะสมข้อสำคัญทางฟีฟ่าได้ยืนยันว่าสิ่งที่อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่นี้อยากจะให้มีการเลือกตั้งบนกรอบของความเป็นธรรมและกระบวนการต่างๆให้ชัดเจนนะครับก็ต้องเรียนว่าที่ยกเลิกก็คงไม่มีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดหรือทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเห็นร่วมกันว่าถ้ามีการเลือกตั้งแล้วฝ่ายชนะแล้วยังถูกฝ่ายแพ้ไปฟ้องที่ศาลกีฬาโลกผิดทางฟีฟ่าไม่เห็นด้วยนะครับจึงได้มอบหมายเนี่ยให้ผมเนี่ยเป็นตัวแทนแล้วก็ณวันนี้เนี่ยผมได้ทำหน้าที่โดยให้ท่านประธานนิโรจน์ในฐานะที่รักษาการท่านรองนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประธานในการดำเนินการขอมติซึ่งเดี๋ยวผมจะแจกให้ท่านสื่อมวลชนนะครับเป็นมติเป็นแถลงการข่าวทั้งหมดวันนี้ผมต้องกราบเรียนว่าผมจะแถลงการเป็นฉบับอย่างนี้เท่านั้นนะครับฉะนั้นอะไรที่ออกไปแล้วที่ไม่ใช่ตรงกับฉบับนี้ผมขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการในส่วนที่ไม่จริงต่อไปนะครับฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมเรียนว่านี่เป็นแถลงการฉบับที่3ต่อไปซึ่งต้องเรียนต่อว่าต่อไปนี้ก็คงจะรอฟังว่าฟีฟ่าจะกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เมื่อไหร่และถึงเวลาดังกล่าวผมจะนำเรียนท่านสื่อมวลชนไปช่วงไปนะครับผมคงไม่เพียงเท่านี้ครับท่านประธานครับ